นครสวรรค์มีหนุ่มคลั่งยาค่ะถือปืนยิงขึ้นฟ้าหลังจากนั้นชาวบ้านเนี่ยเขากลัวค่ะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาระงับเหตุแต่ปรากฏว่าแทนที่ผู้ชายคนนี้จะหวาดกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนัดเลยค่ะอันนี้จะมีหลายคลิปอย่างคลิปแรกก็ยิงประมาณ20นัดด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีบางมุมที่เป็นกล้องวงจรปิดของร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียงนะคะซึ่งนายนพดลอายุ39ปีเขาเกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมายิงปืนขึ้นฟ้านะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลตะเคราะห์อำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขวามือคือผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งชาวบ้านนี่ก็เลยโทรแจ้งตำรวจบอกว่าช่วยมาระงับเหตุหน่อยมันน่ากลัวเหลือเกินปรากฏว่าตำรวจมาก็มีการยิงต่อสู้ปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยนพดลแอบอยู่ในบ้านค่ะจากนั้นนพดลเนี่ยพอยิงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดการล่าถอยเข้าไปซุกซ่อนภายในบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีการยิงปะทะกันรอบ2ตรงรอบ2นี่แหละค่ะที่ทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายคือ10ตำรวจตรีณัฐพงศ์ถูกกระสุนเข้าที่โหนกแก้มแล้วก็หัวไหล่ซ้ายกระสุนฝังในได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะจากนั้นนพดลยังคลุ้มคลั่งต่อค่ะอาศัยช่วงชุลมุนขี่รถบิ๊กไบค์ฝ่าวงล้อมของตำรวจนะคะไม่อยู่ดีอ๋อหลบหนีไปตำรวจก็ไล่ล่าสิคะเพราะว่าถือเป็นบุคคลอันตรายนี่คือบิ๊กไบค์ของเขาที่ขับหนีนะคะจนกระทั่งไปเจอนพดลหนีไปอยู่ที่บ้านตาจากนั้นเขาใช้ปืนเนี่ยนะคะจี้ชิงรถกระบะของตาหลบหนีไปอีกโอ้โหตั้งแต่เกิดการปะทะกับตำรวจเป็นรอบที่3ที่มีการหลบหนีไปตำรวจก็เลยต้องมีการกระจายกำลังปิดล้อมที่เกิดเหตุเอาไว้แล้วพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขามอบตัวไปดูจังหวะนี้ค่ะจากฝั่งนู้นเร็วมาตัวเปล่าแสบเราไม่ได้โกรธแค้นกันเราไม่ได้โกรธแค้นกันแสบไม่นานนะคะนพดลก็เปิดประตูรถวิ่งกลับเข้าบ้านตานะคะตำรวจที่ซุ่มอยู่ก่อนอ้าวเห็นแล้วเพราะเขาจะมีการกระจายกำลังเป็นหลายฝ่ายก็ชาร์จตัวเอาไว้ได้ค่ะไปดูจังหวะชาร์จตัวค่ะเดี๋ยวถือแขนไหมไม่ต้องนั่งยิงนั่งนี้แหละไหนตรงไหนโดนยิงอ่ะฝั่งไหนไหลเงี้ยทุกไหนวะไหนนี่ดูเลยมันเข้าว่ะมันอยู่ตรงนี้พอดีมันวิ่งฮัลโหลมั่วเลยฮัลโหลโอ้โหมาราธอนเลยทีเดียวนะคะสำหรับการจับกลุ่มตัวคนคนเดียวที่บ้าคลั่งอย่างมากเนี่ยนะคะครับสิ้นฤทธิ์แล้วนะคะตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบปลอกกระสุนปืนทั้งฝ่ายของตำรวจแล้วก็ของนพดลค่ะโดยที่เกลื่อนเต็มพื้นเลยเนี่ยมีอาวุธอะไรของนพดลเต็มไปหมดนะคะแล้วก็มีรถกระบะที่นพดลจี้ชิงจากตาเนี่ยก็ถูกยิงสกัดจนยางเนี่ยแฟบลงกระสุนบางนัดพลาดไปถูกกระจกแตกเป็นรูขนาดใหญ่นี่คือคันนี้ค่ะที่เขาชิงรถของตาเข้ามานะคะด้านในเบิ้มนะคะอาวิสุอายุ63ปีเป็นพ่อของผู้ที่ก่อเหตุนะคะซึ่งเดินทางมาจุดที่เกิดเหตุเล่าบอกว่าลูกเนี่ยติดยาเสพติดเป็น10ปีแล้วเนี่ยค่ะคุณพ่อเขาตอนแรกมันหัดเล่นนะแต่เล่นไปเล่นมามันเริ่มหนักคนหนักก็คลุ้มคลั่งอาละวาดตลอดจนมาเกิดเหตุเมื่อวานนี้จนต่อเนื่องถึงตอนเช้าอะค่ะซึ่งคุณพ่อบอกว่าตอนที่มาถึงได้ยินเสียงปืนเนี่ยดังตุ้มตามตุ้มตามคิดว่าโอ้ยลูกไม่รอดแน่ๆแต่พอรู้ว่าตำรวจจับกุมตัวได้โล่งใจเพราะยังไงมันก็เป็นลูกไม่โดนวิสามันก็บุญแล้วค่ะก็มันเล่นยามันจะเปิดไปตื้อปืนมามายิงปืนยิงอะไรอย่างเงี้ยปืนอะไรครับลูกซองยาวลูกซองยาวกี่นัดครับนัดเดียวลูกซองยาวนัดเดียว
แล้วเขายิงตำรวจไปคืนตำรวจคืนเราเป็นพ่อไม่ได้เข้าไฟยังว่าไม่อยากเห็นตัวเขาที่สามันมันยังไงนะเนาะเราก็เป็นพ่ออยู่ไกลๆแต่เสียงปืนดังนึกว่าไม่เหลือแล้วเสียงทั้งปืนลูกยิงออกทั้งปืนตำรวจยิงเข้าอย่างนั้นเราก็คิดว่าไม่เหลือที่บ้านก็ดีใจตอนเขาจับไปเนี่ยนะพวกเขายังไม่จับมันได้เราก็เสียใจกว่าเขาที่จะมันมันไม่อยากให้ถึงขนาดฆ่าอยากให้จับให้ติดคุกเสื่อมจะดีขึ้นได้ข่าวของเราเนี่ยไปติดตามข้อมูลของนพดลนพดลเนี่ยชอบเสพยาแล้วก็คลุมคลั่งแล้วก็ทำร้ายคนในครอบครัวเป็นประจำแม้แต่คนเป็นพ่อเมื่อสักครู่เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายด้วยการบีบคอไม่มีใครในกล้าเข้าใกล้นพดลเลยนะคะส่วนรายงานล่าสุดตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บตอนแรกอาการสาหัสใช่ไหมคะตอนนี้ปลอดภัยแล้วดิฉันต้องขออนุญาตใช้คำนี้จากคุณเก๋ทุบโต๊ะข่าวเลยมันคือระเบิดเวลาจริงๆสำหรับคนที่คลุมคลั่งเสพยาแล้วมีอาวุธในมือมันซุกซ่อนอยู่ตามชุมชนทุกหัวระแหงอะค่ะมีเกิดขึ้นทุกวันนะครับ